ทุกคนวันนี้ป้าวินนี่นะคะจะทำห่อหมกนะคะห่อหมกเห็ดผึ้งหวานนะคะแล้วนี่ก็ทำพริกแกงเกือบจะเสร็จแล้วนะคะพริกแกงก็คนไทยทุกคนก็ทำได้ใช่ไหมคะหอมกระเทียมตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดพริกไทยดำโอ้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนทำได้นะคะพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วเสร็จแล้วที่ป้าวินนี่จะใส่เพิ่มไปก็คือลูกผักชีสดนะคะที่ป้าวินนี่ปลูกเองนะคะแล้วก็กระชายนะคะกระชายเพราะว่าไอ้ห่อหมกนี้ปกติก็ใส่กระชายอยู่แล้วห่อหมกปลาอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ตำเพิ่มลงไปเพราะว่ากระชายมันเป็นกระชายที่แช่แข็งไว้ก็เลยเอามาตำทีหลังเพราะมันจะแฉะนะคะก็นั่นเลยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูวิธีการทำห่อหมกเห็ดผึ้งหวานนะโดยจะใช้ใบองุ่นนะคะมาห่อนะคะมาดูกันต่อไปนะคะทำเครื่องแกงนะป้าวินนี่จะทำห่อหมกนะคะห่อหมกเห็ดผึ้งหวานนะคะหั่นไว้แล้วนะคะทีนี้ก็เอาน้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนแล้วก็ป้าวินนี่เป็นคนเลือกมากเลยอะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวเพราะว่าป้าวินนี่แพ้แป้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาใส่ลงไปในมะพร้าวกล่องนะคะก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ไม่สบายไปเลยนะคะถ้ากินอันนั้นนะก็เลยพยายามที่จะไปซื้อมะพร้าวแล้วก็มาคั้นทำเองแล้วก็ใช้มะพร้าวแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะก็เลยเอานะคะเอาน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวที่ป้าวินนี่เตรียมไว้นะคะที่คั้นเอาเองจากลูกมะพร้าวไม่ได้ทำให้ดูทั้งหมดนะคะลงไปทำให้แตกมันก่อนนะคะทำให้แตกมันก่อนแล้วก็เอาเครื่องแกงลงไปผัดนะคะพอข้าวแกงนะคะผัดเข้าที่แบบนี้นะคะก็ใส่เห็ดลงไปนะคะก็ใส่เห็ดลงไปก็รอให้เห็ดและพริกแกงดูดซึมซึ่งกันและกันก่อนนะคะยังไม่ต้องไปทำอะไรเสร็จแล้วป้าวินนี่ก็คอยเติมกะทิที่เหลือลงไปนะคะไม่ให้มันดูดซึมเข้ากันให้อย่างดีก่อนนะคะตีให้เข้ากันแบบนั้นเลยนะคะไข่กับแป้งนะคะแล้วก็กะทิที่เหลือนะคะค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อยนะคะเอามาประยุกต์ทำเอานะคะนี่คือห่อหมกของคนภาคกลางนะคะแล้วตอนนี้ป้าวินนี่ก็จะใส่ที่เหลือลงไปนะคะเสร็จแล้วพอมันเข้ากันได้ดีก็ปิดไฟแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเอาไปนึ่งแล้วก็โรยมะกรูดแล้วก็ใบโหระพานะคะและที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะประมาณ10หยดนะคะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าอย่างอื่นก็ใส่ไปแล้วนะคะบุญยองผักก็ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลตัดไปนะคะประมาณช้อนชา นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะทีนี้ทุกอย่างส่วนผสมต่างๆก็ไปเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้ก็มาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วกะทิที่เหลือนะคะก็จะใส่แป้งลงไปประมาณช้อนโต๊ะนะคะไว้โรยหน้านะคะทีนี้ป้าวินนี่มีองุ่นใช่ไหมคะมีต้นองุ่นอยู่ในบ้านเสร็จแล้วก็จะเอาใบองุ่นนะคะไปทำกระทงนะคะเช็ดใบให้เรียบร้อยก่อนนะคะด้วยกระดาษทิชชู่ทุกคนป้าวินนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะใบองุ่นนะคะแล้วก็ส่วนห่อหมกนั้นนะคะก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยไปแล้วนะคะเป็นซึ่งเป็นใบมะกรูดแห้งนะคะ
ขนาดเชื่อน้ำไว้แล้วมันก็ยังดูเป็นแบบนั้นนะคะนะป้าก็นี่เลยใส่ไปเลยก็ลอมใบโหระพาไปแล้วใช่ไหมคะใต้ข้างล่างนั่นนะคะเสร็จแล้วก็ห่อเลยนะคะห่อเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็โรยนะคะโรยกะทินะคะโรยกะทิที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อเลยนะคะห่อเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเหมือนกับการห่อเขาเรียกอะไรเป็นแบบนี้นะทุกคนห่อหมกของป้าวินนี่ก็เต็มซึ้งแล้วนะคะซึ้งในต่างแดนนะคะไม่ใหญ่มากมายนะคะก็ทำห่อคล้ายๆบัดจ่างนะคะโดยใช้ใบองุ่นนะคะว่าจะออกมาอย่างไรนี่ก็คือเป็นการทำที่ใช้ใบองุ่นครั้งแรกของป้าวินนี่นะคะแต่ว่าห่อหมกเห็ดเนี่ยนะคะเคยทำมาแล้วนะคะโดยใช้ถ้วยนะคะทีนี้ก็ต้องมาคอยดูกันว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะก็ปิดฝาซึ้งใช้ไฟแรงนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะแบบป้าวินนี่ก็เอามาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะลืมบอกไปว่าป้าวินนี่ใช้เวลานึ่ง20นาทีนะคะทุกคนป้าวินนี่นะคะติดประชุมนะคะติดประชุมกับคนในหมู่บ้านนี่นะคะที่เขาสเอลนิ่งนะคะป้าวินนี่เพิ่งเอาห่อหมกลงออกมานะแล้วก็เขามาเคาะประตูนะคะป้าวินนี่รีบแผ่นออกไปนะคะก็เลยไม่ได้เปิดห่อหมกให้ดูตอนที่นึ่งออกมาใหม่ๆนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ป้าวินนี่เสียดายมากเพราะว่าวิดีโอมันใกล้จะจบแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นแบบแห้งไปเลยนะคะทุกคนก็เนี่ยก็ออกมาดูเป็นแบบเนี้ยก็คือห่อหมกนะคะห่อหมกที่ห่อใบองุ่นนะคะเชื่อว่าทุกอันก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะทีเนี้ยป้าวินนี่ก็หยิบเอานะคะหยิบเอาใส่ถุงแล้วก็ให้คนที่เขามาเคาะประตูเนี่ยนะถือไป1ชิ้นรีบมากเลยนะคะต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งไม่ได้วิดีโอที่มันออกมามีควันขโมงแบบใหม่ๆนี่เลยนะคะแล้วก็เปิดอันนี้ให้ดูเลยนะคะอันนั้นป้าวินนี่เพิ่งกลับมาแล้วป้าวินนี่จะนึ่งต่อนะคะแต่อันนี้มันนึ่งได้เวลาของมันแล้วก็เย็นแล้วก็เปิดให้ดูนะคะสรุปแล้วนะคะทุกคนป้าวินนี่ไปเอานั้นหน่อยอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆลองไปทำดูนะคะทุกคนทุกคนห่อหมกป้าวินนี่นะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะทุกคน